ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปหามากคือ A 4 5 6 B ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยเท่ากับ6และ3ตามลำดับดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเป็น6นะครับส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยมีค่าเป็น3ครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใดจากความรู้พื้นฐานนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือตัวย่อก็คือ x bar นะครับจะมีค่าเท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n โจทย์บอกมาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเป็น6ดังนั้น x bar มีค่าเป็น6นะครับซิกมา x ก็คือค่าของข้อมูลทุกตัวบวกกันน้องก็จะได้เป็น a บวก c บวก5บวก6บวก b n คือจำนวนข้อมูลน้องก็มี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว n ก็คือ5นะครับ c บวก6ได้10 10บวก5ได้15น้องย้าย5ขึ้นมาคูณ6จะได้30น้องย้ายบวก15มาไว้ข้างนี้จะได้ลบ15 30ลบ15น้องก็จะได้15นะครับดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้ a บวก b เท่ากับ15น้องก็ค้างสมการนี้ไว้ก่อนนะครับจากความรู้พื้นฐานนะครับส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยตัวย่อก็คือ md จะมีค่าเท่ากับซิกมาของค่าสมบูรณ์ x ลบ x bar ส่วนด้วย n x bar ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้องก็รู้แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ6 n ก็คือจำนวนข้อมูลก็คือ5น้องก็นำค่าของข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมาแทนค่าที่ x เลยครับเสร็จแล้วค่าที่ได้เนี่ยน้องก็นำมาบวกกันให้หมดเลยน้องก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ a ลบ6บวกกับค่าสมบูรณ์ของ4ลบ6บวกกับค่าสมบูรณ์ของ5ลบ6บวกกับค่าสมบูรณ์ของ6ลบ6บวกกับค่าสมบูรณ์ของ b ลบ6ตรงนี้นะครับ4ลบ6ได้ลบ2ค่าสมบูรณ์ของลบ2น้องก็จะได้2นะครับและตรงนี้5ลบ6ได้ลบ1ค่าสมบูรณ์ของลบ1น้องก็จะได้1นะครับตรงนี้6ลบ6ได้0ค่าสมบูรณ์ของ0น้องก็จะได้0นะครับ2บวก1มีค่าเป็น3น้องมาดูตรงนี้นะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก a ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า6นะครับค่าน้อยกว่าลบค่าที่มากกว่าน้องก็ต้องได้ค่าลบนะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับค่าสมบูรณ์ของค่าลบน้องอยากถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกน้องก็ต้องใส่ลบข้างหน้านะครับน้องมาดูตรงนี้ต่อ b มีค่ามากกว่า6ค่ามากกว่าลบค่าน้อยกว่าน้องก็ต้องได้ค่าบวกนะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับค่าสมบูรณ์ของค่าบวกน้องสามารถถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกได้เลยตรงนี้น้องแจ้งลบเข้ามาน้องจะได้ลบ a บวก6นะครับบวก6ลบ6เป็น0และจากที่โจทย์บอกมาว่าส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยมีค่าเป็น3 md จึงมีค่าเป็น3นะครับน้องย้าย5ขึ้นมาคูณ3น้องก็จะได้15น้องย้ายบวก3ข้างนี้มาเป็นลบ3ข้างนี้15ลบ3น้องก็จะได้12ลบ a บวก b น้องสามารถเขียนเป็น b ลบ a ได้นะครับดังนั้นน้องก็จะได้สมการ b ลบ a เท่ากับ12นะครับน้องค้างสมการนี้ไว้ก่อนน้องมาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับสัมประสิทธิ์ของพิสัยจะมีค่าเท่ากับ x max ลบ x min ส่วนด้วย x max บวก x min
โดยที่ x max เนี่ยก็คือค่ามากที่สุดของข้อมูลนะครับก็คือ b และ x min ก็คือค่าที่น้อยที่สุดของข้อมูลก็คือ a ซึ่งจากเมื่อกี้นะครับน้องก็รู้แล้วว่า b ลบ a เนี่ยมีค่าเป็น12น้องก็แทน12เลย b บวก a หรือว่า a บวก b เนี่ยมีค่าเป็น15น้องก็แทน15เลยทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำน้องก็นำ3มาหาร3 4 12 3 5 15 4หาร5น้องก็จะได้5 8 40น้องก็จะได้ 0.8 นะครับน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยเนี่ยมีค่าเป็น 0.8 ข้อนี้น้องจึงตอบ 0.8 โอเคนะครับ